มาพูดในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้นะครับmedical imaging และ image processing ในงานรักษานะครับก็ตั้งใจมาพูดนี้ก็คือที่พี่นมเปิดมุมมองทางด้านนักรังสีเทคนิคแล้วก็ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับรังสีวินิจฉัยครับวันนี้ก็จะมาพูดในแง่ของงานทางด้านรังสีรักษาบ้างว่ามันเป็นยังไงครับว่าเขาเอา medical imaging และ image processing เนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนการไหนบ้างนะครับนะครับก็บทนำนะครับก็คือว่าอยากจะบอกว่ารังสีรักษาคืออะไรนะครับรังสีรักษาก็คือเป็นการใช้พลังงานนะครับจากเอ็กซเรย์นะครับเอามาฆ่าเซลล์มะเร็งซึ่งในการเมื่อผู้ป่วยเข้ามาในสู่กระบวนการรักษาด้วยวิธีการรังสีรักษาเนี่ยเขาก็จะมีเป้าหมายในการรักษาอยู่2ประเด็นก็คือว่ารักษาเพื่อให้หายขาดจากโรคมะเร็งกับเป็นการบรรเทาอาการเพื่อให้ก็คือผู้ป่วยจะเข้า2เป้าหมายนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับสเตจหรือว่าสภาวะที่ผู้ป่วยเขาเป็นอยู่ถ้าสเตจต้นๆก็คือเป้าหมายการรักษาก็จะเป็นเคียวทีก็คือรักษาให้หายขาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื้อรังแล้วก็สภาพร่างกายมีการแพร่กระจายแล้วนี่ก็คือเป็นการรักษาเพื่อควบคุมมะเร็งนะครับทีนี้เราใช้พลังงานมาใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งใช่ไหมครับก็ตัวเซลล์มะเร็งนี่ก็คือเซลล์ที่มันผิดปกติในเมื่อรังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้ normal tissue ก็ต้องถูกฆ่าได้เหมือนกันฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของงานรังสีรักษาในกระบวนการของการรักษาเนี่ยเขาก็จะพยายามทำยังไงก็ได้ที่จะให้ตัวก้อนทูเมอร์เนี่ยหรือว่าตัว target เนี่ยมันได้รับปริมาณรังสีเนี่ยสูงสุดทั่วทั้งก้อนเพื่อจะได้ฆ่าเซลล์มะเร็งตายทั้งหมดถ้าฆ่าเซลล์มะเร็งตายไม่หมดเนี่ยก็จะเกิดการกลับมาเป็นใหม่หรือเขาเรียกว่า recurrence นะครับแล้วก็ต้องการให้ตัว normal tissue เนี่ยในเยื่อปกติเนี่ยได้รับน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัว normal tissue เนี่ยตายไปเนี่ยก็มันก็จะไม่สามารถทำงานฟังก์ชันได้เนี่ยมันสูญเสียฟังก์ชันของมันไปเนี่ยมันก็จะเกิด complication จากการฉายแสงขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาก็พยายามทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปต์ของการรักษาด้วยรังสีรักษานะครับทีนี้รังสีรักษาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มก็คือกลุ่มที่ต้นกำเนิดรังสีอยู่ภายนอกหรือเราเรียกว่า external beam therapy ก็คืออย่างพวกเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องขูดบอล60นะครับก็คือซอสอยู่ด้านนอกตัวผู้ป่วยครับเบคี้เทอราปีเนี่ยก็คือเป็นรังสีรักษาระยะใกล้ก็คือตัวต้นกำเนิดรังสีเนี่ยอาจจะอยู่ชิดตัวผู้ป่วยหรือว่าฝังไปในตัวผู้ป่วยนะครับในที่นี้ก็จะพูดในเรื่องของเน้นทางด้าน external beam therapy นะครับรังสีระยะไกลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของเครื่องที่ใช้ในการฉายทางด้านรังสีรักษานะครับก็เป็นเครื่องเร่งอนุภาคก็คือเป็นเครื่องเร่งอนุภาคความเร็วสูงก็อาจจะเป็นตัวเอ็กซเรย์พลังงานสูงหรือเป็นอิเล็กตรอนก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ AMRT นี่ก็คือเดิมทีเนี่ยการฉายแสงเนี่ยก็คือตัวเอ็กซเรย์ที่ออกมาทั้งฟิวไซส์เนี่ยทั้งพื้นที่ลำรังสีเนี่ยมันก็จะเท่ากันอย่างไอ MRT นี่ก็คือเขาก็จะพัฒนาคือว่ามีการปรับความเข้มของรังสีในพื้นที่นั้นได้นะครับแล้วก็อย่าง SRN ที่ก็เป็น Stereotactic Radio Surgery ก็คือการผ่าตัดด้วยรังสีก็คือฉายรังสีครั้งเดียวฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็อันที่เป็นเครื่องเร่งอนุภาคเหมือนกันนะครับ Cyberknife นี่ก็จะเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้สำหรับรักษาทูเมอร์ที่มีขนาดเล็กมากๆแล้วก็อยู่ในออร์แกนที่มันมีการมูฟเมนต์ได้พวกนี้ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทำให้การล็อกไลท์ตำแหน่งของทูเมอร์เนี่ยมันถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเห็นวัฒนาการของตัวเครื่องมือทางรังสีรักษาเองนะครับทีนี้ก็จะมาดู process ของกระบวนการทางด้านรังสีรักษาว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะครับก็สรุปคร่าวๆดังนี้นะครับหลังจากที่ว่าวินิจฉัยมาแล้วว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องรักษาด้วยวิธีการทางรังสีรักษาเนี่ยก็จะเข้ามาสู่กระบวนการคนไข้มาหารังสีแพทย์ทางด้านรังสีรักษาเขาก็จะประเมินดูว่าคนไข้เป็นสเตจไหนทิชชูใช้ไหนต้องรักษาด้วยโดสประมาณเท่าไหร่ทั้งคอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะถูกส่งเข้ามาหานักฟิสิกส์นะครับก็นักฟิสิกส์ก็จะทำการ
วางแผนการรักษาก็คือ treatment planning treatment planning ก็จะแบ่งคร่าวๆนะครับก็จะเป็นการจำลองการรักษาและการคำนวณโดสให้ผู้ป่วยนะครับว่าในแต่ละครั้งเนี่ยผู้ป่วยจะต้องได้รับโดสเท่าไหร่ต้องใช้เวลาในการฉายต่อครั้งเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหลังจากที่เขาแพลนเสร็จแล้วว่าได้แพลนแบบนี้เหมาะสมว่ารังสีจะเข้ากี่ทางกี่ทางแต่ละฟิลเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีการแพลน verification ก็หมายความว่าเราได้แพลนที่แบบโอเคโดสเหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาทดสอบดูก่อนมาฉายจริงจากถ่ายลงแฟนทอมดูว่าได้โดสตรงตามที่วางแผนไว้หรือเปล่าก็มาสู่กระบวนการทรีทเมนต์การทรีทเมนต์ก็เป็นหน้าที่ของเทอราปีก็คือนักรักษาเทคนิคเนี่ยเขาก็จะมาเซตอัพในการฉายแต่ละครั้งเนี่ยการฉายแต่ละครั้งมันก็จะมีอยู่2แบบก็แบบก็แบ่งเป็นแฟคชั่นก็คือสมมุติว่าให้โดส 3,000 เนี่ยแล้วก็แบ่งออกมาแต่ละวันเนี่ยต้องเขาก็จะแพลนมาแล้วว่าจะต้องฉายกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือทั้งก็อย่าง SRF คือฉายครั้งเดียวไปเลยทั้งสมมติว่าให้ 2,000 ก็ฉายครั้งเดียว 2,000 ไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็กระบวนการต่อมาคือการ follow up ดูว่าResponse การตอบสนองต่อการฉายรังสีมันเป็นยังไงหลังจากที่ครบโดสที่สำหรับการฉายนะครับก็ดูว่ามีคอมพลิเคชันอะไรด้วยนะครับทีนี้ก็มาดูimaging modality นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านรังสีรักษานะครับก็คือจะมีในส่วนของการถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป fluoroscopy ก็คือเป็นสามารถเห็นภาพเรียลไทม์แต่ว่าก็เป็นภาพ 2D นะครับแล้วก็มีเครื่องเอาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ MRI แล้วก็เครื่องเพชรแล้วก็จะมีการรวมเอาข้อดีข้อเด่นของแต่ละเครื่องมาอยู่ในเครื่องเดียวกันก็เทรนด์ก็ตอนนี้ก็อย่างที่มีอยู่ก็ในเมืองไทยก็มี PET CTตอนเมืองนอกก็จะมีตอนนี้ก็จะมีเพชร MRI อยู่ในเครื่องเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นสำหรับเป็นสมอลแกนเล็กๆก็สำหรับทำเบนนะครับก็พวกนี้ก็จะเป็นอย่าง CT MRI อย่าง CT นี้ก็จะดูพวกอนาโตมีท่อพวกกายภาพต่างๆพวก MRI นี้ก็จะแยกที่สูได้ดีส่วนเพชรนี่ก็จะมีข้อดีในเรื่องของเป็น functional imaging พวกนี้ก็เป็นสแกนเป็นอินทิเกรตเอามารวมกันนี่ก็เป็นเอาข้อดีมารวมกันนะครับถามว่าพวกนี้จะเอามาใช้ในขั้นตอนไหนบ้างเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับทีนี้มาพูดของ image processing ที่นำมาใช้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยก็ image reconstruction เนี่ยก็คือเป็นการสร้างภาพอย่างภาพที่สร้างภาพที่ดีขึ้นมาหรือว่านี่เป็นต้นแล้วก็สร้างภาพในระนาบต่างๆก็จะช่วยให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ image registration ในกรณีที่เอา image แต่ละ modality มาฟิวกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ที่เกี่ยวข้องก็คือ image segmentation image segmentation เนี่ยในการวางแผนการรักษาเนี่ยเราจะต้องมีการ define ว่าตรงไหนคือตัว target ที่เราต้องการจะใช้แล้วเราต้องมีการ define พวกออร์แกนที่อยู่ข้างเคียงซึ่งเราเรียกว่าออร์แกน at risk เนี่ยซึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือตัวทูเมอร์ให้ได้สูง normal ที่อยู่ข้างเคียงอย่างทูเมอร์แบดเดอร์หรือว่าเล็กตั้มพวกนี้เราก็ต้องให้ได้น้อยๆเพราะถ้าเกิดว่าเราแพนไปแล้วฉายไปแล้วโดสตรงนี้เกินที่ชูเทอร์เรนที่มันจะทนได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลแทรกต่อจากผู้ป่วยจากการฉายรังสีนะครับอีกอันนึงที่เห็นในนี้ก็คือจะเป็นอย่างตรงนี้ครับสูโด color image processing เดี๋ยวผมว่าภาพที่ได้จากทางการแพทย์จะเป็น gray scale ก็ image processing ทำให้เป็นสูโดนี่ก็ช่วยให้เราดูได้ง่ายมากขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดูแต่ละขั้นตอนนะครับว่าเขาทำงานเป็นยังไงนะครับก็คือในกระบวนการ treatment planning คือวางแผนการรักษาเนี่ยเดิมทีมันก็จะมีอยู่มีขั้นตอนของการจำลองการรักษาเนี่ยมันก็จะมีการจำลองการรักษาแบบดั้งเดิมก็คือ conventional simulation ก็คือมันก็เป็นเครื่องจำลองการเป็นเครื่องจำลองการรักษาก็คือตัวเครื่องหรือว่าตัวแมชชีนอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกับตัวเครื่องฉายครับเขาก็จะมาจำลองดูว่ารังสีจะเข้ามุมไหนได้บ้างแล้วก็ตำแหน่งเตียงควรจะสูงเท่าไหนฟิลไซส์ขนาดไหนแล้วก็
ต้องเปิดฟิวไซส์ขนาดไหนถึงมันจะ cover ในออร์แกนที่เราต้องการจะฉายเนี่ยเป็นต้นแล้วก็มีอุปกรณ์ accessory อะไรบ้างนะครับที่เข้ามาช่วยในการจัดท่าผู้ป่วยมีอุปกรณ์จัดท่าผู้ป่วยไหมแล้วก็มี immobilization ไหมเพราะว่าแล้วก็มีการtattoo หรือการวาดตีขอบเขตว่าจะต้องเปิดฟิวไซส์ให้ครอบคลุมเท่านี้อะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเก่าก็ภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพแบบ 2Dแล้วก็อันใหม่ขึ้นมาคือเป็น CT simulation ก็เป็นการสร้างภาพตัดขวางขึ้นมาซึ่งก็จะมาใช้สามารถวางฟิวอันนี้ก็จะใช้เป็นคอมพิวเตอร์ treatment planning ก็คือใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอันนี้ก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็เป็น manual ครับ manual calculation คือเป็นการคิดคำนวณโดยมือโดยนักฟิสิกส์นะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากจำลองเสร็จได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าฟิวไซส์ต้องเปิดเท่าไหร่คนไข้มีความหนาเท่าไหร่นี้เป็นต้นก็เข้ามาสู่กระบวนการคำนวณโดสว่าโอเคเราต้องใช้รังสีพลังงานเท่าไหร่ถึงจะทะลุมาถึงความลึกตำแหน่งทูเมอร์ที่เราต้องการนี้เป็นต้นนะครับก็คำนวณดูว่าจะต้องใช้โดสเท่าไหร่แล้วใช้เวลาในการฉายเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทรีทเมนต์แพลนนิ่งก็คือใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยฉะนั้นข้อมูลภาพที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นได้เป็น digital image นะครับก็มีหลักๆ ก็คือ CT ก็เป็น gold standard ที่เอามาใช้ที่ยังขาดไม่ได้เพราะว่าในกระบวนการคำนวณโดสเนี่ยมันต้องการ electron density แล้วก็ข้อดีของ CT ยังก็คือมันมี Bonnie landmark เห็นชัดเจนอย่าง MRI ก็จะดูในเรื่องของ tissue แล้วก็ในส่วนของ PET เนี่ยก็จะช่วยดูว่าตัวอยู่บริเวณไหนเซลล์ไหนที่มันเป็นตัวเซลล์มะเร็งบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการฟิวชั่นระหว่างเพชรกับ CT ก็จะช่วยให้เห็นเราสามารถจะดีไฟน์ขอบเขตของตัวทูเมอร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในกระบวนการของการคำนวณโดสเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดตัวทูเมอร์ volume แล้วก็ตัวตำแหน่งของตัวทูเมอร์ว่าอยู่บริเวณไหนถ้าเกิดว่าเป็นconventional เมื่อก่อนนี้คือหลังจากที่เขา define ตัว god tumor volume ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมี clinical มีตัวต่อไปก็คือ clinical target volume เนี่ยก็เป็นตัวว่าไอ้ขาปูไอ้เซลล์ขาปูที่มันแทรกอยู่กับ normal tissue ข้างๆเนี่ยเราจะต้องแอดไปเท่าไหร่โดยปกติเขา define ตัว god tumor volume เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคคุณแอดไปเลยรอบๆเนี่ย 0.5 เซนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอันใหม่เนี่ยถ้าเกิดมี modality พวกนี้เข้ามาช่วยอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะ define มันถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็น modality ที่เข้ามาช่วยให้การ define ตัว tumor นั้นถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ computer treatment planning นะครับมันก็จะมีข้อดีเราสามารถลองวางแผนว่าจะเข้าฟิวไซส์ทางด้านรังสีจะเข้าทางไดเรคชันไหนได้บ้างแล้วก็มาดูว่าอย่างตัวทูเมอร์เนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือเป็นเส้นที่เราเห็นเป็นเนี่ยที่เหมือนกับเส้นไอโซบาร์อันนี้เขาเรียกว่าเส้นไอโซโดสก็คือแสดงเส้นที่โดสมันเท่ากันเนี่ยเราก็สามารถอย่างข้อดีของ computer treatment planning เนี่ยเราก็สามารถจะดูว่าตัวเส้นโดสเนี่ยครอบคลุมตัวทูเมอร์ทั้งหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะช่วยให้เราดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็แผนการรักษาเราก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้กระบวนการต่อไปก็เป็นการทรีทเมนต์นะครับก็คือในการฉายผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องมีการเซตติ้งให้เหมือนกับตอนที่เราทำการจำลองการรักษาต่างๆต้องใช้ immobilization ไหมแล้วก็ดู setup นะครับก็เครื่องมือที่ช่วยก็เป็นเลเซอร์มี reference ที่สกินแล้วก็มี immobilization ต่างๆที่เรามาใช้อันนี้เป็นแบบเก่าทีนี้ตอนนี้ก็มีการนำเอา image guide radiation therapy มาใช้ก็คือช่วยการถ่ายภาพเอาการถ่ายภาพนี้เข้ามาช่วยในการ localize ตำแหน่งของ tumor นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างในการเซตอัพผู้ป่วยนะครับในการเซตอัพแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยมาฉายแต่ละวันเนี่ยเราต้องเซตอัพให้เหมือนกันทุกครั้งแต่แน่นอนในกระบวนการแบบนี้เราไม่สามารถจะการันตีได้ว่ามันตรง
100% ทุกครั้งนะครับเขาก็มีการเอาตัว portal imaging เนี่ยก็คือเอาตัว detector เนี่ยมารับภาพโดยตัวต้นตอเนี่ยก็ยังเป็นเอ็กซเรย์พลังงานสูงอยู่ก็มาถ่ายภาพแล้วก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างวันแรกก็มีการคอมเพลภาพกันก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเขียนซอฟต์แวร์ในการคอมเพลภาพนะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีวิธีการใหม่ที่แบบว่าช่วยซอฟต์แวร์ในการช่วยอนาลัยว่าโอเคมันผิดพลาดไปเท่านี้คุณจะต้องมีการปรับเตียงหรือว่าปรับตำแหน่งเตียงเท่าไหร่มันถึงจะตรงกับครั้งแรกที่คุณได้เซตไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเลเซอร์โพซิชันนิ่งแอนด์โมชั่นแท็กกิ้งเนี่ยพวกนี้ก็จะช่วยให้การจัดท่าเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีการเขียนเรฟเฟอเรนซ์บนตัวผู้ป่วยก็คือลดการเขียนเรฟเฟอเรนซ์บนตัวของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในตัวของตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็จะช่วยใน2ด้านก็คือในช่วยของการจัดท่าแล้วก็ดูโมชั่นแท็กกิ้งก็คือเวลาผู้ป่วยเนี่ยนอนฉายอยู่หลังทรีทเมนต์เนี่ยมันจะต้องอยู่นิ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีการขยับตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนเสียงเตือนไปที่คอนโทรลครับว่าผู้ป่วยมีการเคลื่อนขยับเยื่อระหว่างการฉายนะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ในส่วนของการวางแผนการรักษาเพราะว่ามีตัวอิมเมจไกด์เข้ามาช่วยงั้นก็วิธีการแพลนนิ่งมันก็จะคอมพลีเคทมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นโคนบีม CT นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตัวเอาตัวเครื่อง CT เนี่ยสามติดอยู่กับตัวเครื่องเล่งอนุภาคเลยก็คือสร้างภาพตัดขวางแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับภาพเรฟเฟอเรนซ์ครั้งแรกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอย่างอันแรกที่ได้กล่าวไปก็คือว่าอย่าง Portal Imaging เนี่ยก็ใช้ซอสตรงนี้ก็คือเป็นเอ็กซเรย์พลังงานสูงในการถ่ายภาพทีนี้ภาพที่ได้มันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าเป็นเอ็กซเรย์พลังงานสูงนั้นการแยกแยะคอนทราสต์ไม่ค่อยดีครับเขาก็มีใช้เป็นเอ็กซเรย์แบบยูนิตเอ็กซเรย์คือระดับ KV ไม่ใช่เพราะรังสีที่ใช้รักษาเป็นระดับเมกะอิเล็กตรอนเมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะครับกระบวนการสุดท้ายก็คือกระบวนการ follow up ก็การถ่ายภาพต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการถ่ายภาพทั่วไปหรืออัลตราซาวด์แล้วก็ทำซีทีเดี๋ยวสมมติว่าอย่างทำซีทีเงี้ยก็ดูว่าก้อนมันยังเห็นก้อนเหลืออยู่แต่จริงแล้วก็ไม่สักไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันแอคทีฟหรือไม่แอคทีฟอยู่เงี้ยการทำเพชก็จะช่วยให้เรารู้ว่าไอ้ก้อนที่เหลืออยู่อ่ะมันแอคทีฟหรือไม่แอคทีฟเงี้ยครับครับอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็สรุปก็คือว่า imaging กับ image processing มันก็ไปคู่กันแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็คือรังสีรักษาก็จะเอาทางด้าน imaging เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ